ว่าแต่แคปชั่นในโปรแกรมก็กลับมาดูเกม Totally Accurate Battle Simulator กันเองแล้วนะครับหรือว่าเก็บแท็บนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นแท็บเวอร์ชันออริจินอลนะครับเวอร์ชันเก่าเลยนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันมีให้โหลดนะของค่าย Landfall นะครับนะคุณสามารถไปโหลดได้นะครับแค่พิมพ์ไปว่าTutorial Accurate Battle Simulator นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า O version นะครับเวอร์ชั่นเก่านะครับมันก็จะขึ้นให้เราโหลดแล้วนะฮะก็ไปหาดูได้นะครับในเว็บไซต์ Landfall นะครับนะเอาละในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นโหมดอันเก่านะครับนะซึ่งเอาเข้าจริงนะผมเคยเล่นแต่นานแล้วนะครับแต่ไม่ได้กลับมาเล่นอีกเลยนะครับนะซึ่งก็นะครับตามนี้นะครับนะมันมีอะไรให้เราเล่นมากมายเลยเราจะลองอันนี้บ็อกเซอร์ฟาร์มเมอร์บาร์บาเรียนอันนี้น่าจะเป็นพวกไวกิ้งนะซามูไรอะไรอย่างนี้นะครับนะไหนลองเล่นดูดินะครับซึ่งมันจะสร้างอย่างนี้นะครับเป็นแถบๆเอานะครับนี่เอาดิปุ๊บนี่นะครับนะลองเจอกับพวกฟุตแมนนะครับนะพวกนักเตะนะครับไหนลองดูดินะครับเกมจะเป็นยังไงวะปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเกมแม่งโอ้โหโคตรเวอร์ชั่นเก่าเลยว่ะนี่พวกเราถือดาบสู้กับมันเลยนะครับนะพวกนี้คือพวกซามูไรโอ้โหไม่ได้แต่งตัวซามูไรเลยนะครับนะไปเนี่ยพวกเราชีหัวแช่หัวชีหัวไปอะบาซาบาไปเลยว้าปีนาโปสงครามปีนาโปนะครับอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนะครับนี่โอ้โหเอาเลยนี่ฟันกันแล้วเว้ยนี่โอ้โหสันฟันสันคอโอ้โหเรียบร้อยนะครับซามูไรตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นคือซามูไรไซโตะนะครับนะ1ต่อ2จะชนะหรือเปล่าเออมาเลยเยสโอ้โหเฉลี่ยเอาเฮ้ยตายคู่อ่ะนะครับเฮ้ยอะไรวะไอ้เพรสเซนส์นี่น่าจะเป็นชาวนาปกตินะผมว่าดูทรงแหละไหนลองเล่นชาวนาเฉยๆดูนะครับนะปึ๊บนี่น่าจะเป็นคนธรรมดานะครับนะนี่คนธรรมดาสู้กันนะครับนะผมเล่นได้ไหมเนี่ยผมบังคับได้ไหมไม่ได้เหรอนะครับน่าเสียดายนะฮะไปเร็ววิ่งกระป๋อยหรือว่ามันต้องกดบังคับยังไงวะนะผมบังคับไม่เป็นวะนะครับนี่เล่นในนี้ผมบังคับไม่เป็นต่อยกันแล้วนะครับนะระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับต่อยกันอย่างเมามันต่อยกันเข้าไปโอ้สีแดงน่าจะแพ้ว่ะดูทรงแล้วนะครับน่าจะโดนลุมตืบโดนลุมตุ๋ยนะครับตายเอาใหม่เห็นเขาบอกว่ามันมีแมปด้วยดินะครับแมปDesert นะครับแล้วก็ Winter Japan นะครับลองด่า Japan ดูดิซึ่งคราวนี้ผมจะเอา Boxer แล้วกันนะครับเป็นฝ่ายสีน้ำเงินนะครับโอ้โหเอาเยอะๆเลยครับผมนะครับการสร้างนี่สร้างง่ายมากเลยนะครับนะแล้วก็ Farmer ลองเอา Boxer เจอกับชาวนาแล้วกันนี่มันมีขีดจำกัดด้วยท่านผู้ชมดูดิว่าสร้างได้มากเท่าไหร่นะครับนะเอาละไปนี่เอาละครับนี่คือด่านเจแปนนะครับนะซึ่งดูไม่เหมือนเจแปนเลยที่เหมือนสุดก็คือดอกซากุระเฉยๆนะครับนะซึ่งก็ไม่เป็นดอกซากุระด้วยนะครับเอาละตอนนี้ครับฟาร์มเมอร์เจอกับบ็อกเซอร์นะครับมาบ็อกเซอร์บอกกูจะต่อยเนาะมึงพวกนี้บอกให้พวกเรานี่เอาที่เสียมจิ้มแม่งเลยนะครับมาเอาแล้วเว้ยนี่เอาจิ้มเข้าไปอ่ะอู้เอายังไงล่ะเอาแล้วครับตอนนี้มัดกับเสียมนะครับนะเจอกันจะเป็นยังไงนะครับนะคุณคิดว่าฝ่ายไหนจะชนะนะครับดูกันแล้วค่อนข้างที่จะสีสูสีนะครับนะแต่บ็อกเซอร์นี่ค่อนข้างจะเยอะกว่าฟาร์มเมอร์นะครับแต่ฟาร์มเมอร์ก็เป็นยูนิตที่มีเหรียญที่เยอะกว่านั่นหมายความว่าดาเมจมันก็น่าจะแรงกว่านะครับนะดูดิเอาตายเรียบร้อยนะครับฆ่าคนง่ายอ่ะรองบาร์บาเรียนนี่บาร์บาเรียนคือตัวอะไรนะครับนะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรวะโพชเชตป่ะโพชเชตอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูปึ๊บมาแล้วนะครับนะผมมันคือตัวอะไรเฮ้ยนี่มันไอตัวถืออาวุธในยุคหินนี่หว่านะครับนะโอ้โหมึงรู้ไหมว่าในอนาคตของพวกนายเนี่ยจะเป็นยังไงพวกนายจะมีผมรกรุงรังมีชุดขาดๆนะครับเหมือนพวกยุคหินแล้วก็อันนี้อ๋อธนูนะครับนะเอาล่ะดูครับพวกธนูมันจะเล่นยังไงวะมันจะยิงออกมายังไงวะนะครับนะเอาแหละพวกนี้นะครับฟอดเอาโอ้ยิงโดนพวกตัวเองดูพวกปากตายฮะไม่ตายเพราะว่าคนอื่นหรอกตายเพราะพวกตัวเองแหละยิงธนูใส่นะครับโอ้โหแต่ธนูภาคนี้รู้สึกว่ามันเจียมเจียมยังเลยวะดูดิจิ้วโอ้ปักหัวปักตัวหมดแล้วโอ้โหเอารู้เว้ยตายว่ะต่อมาผมลองเอาพลธนูแบบว่าเยอะๆเลยนะครับนะให้มันสู้กับตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรที่โหดซามูไรสามารถปัดได้ไหมเหมือนสมัยก่อนปะเอ้ยเหมือนตอนยุคใหม่ไหมนะครับยุคใหม่นี่คือปัดเอานะครับนะดูซิปัดได้ปะคุณว่ามันปัดได้ไหมนะครับนะพวกเราคือโชกุโน่ทหารของโชกุนไปแล้วพวกมันก็แค่ยิงธนูได้เราปัดได้เลยนะไปเลยจัดการมันมิกาจู
มาแล้วครับยิงมาแล้วนะครับอุ้ยไม่ปัดเว้ยเฮ้ยโอ้พวกเราทำไมเราปัดไม่ได้มันภาคใหม่เลยอ่ะเราโดนยิงกันแล้วเฮ้ยแต่มันอึดนะมันยิงไม่ตายว่ะนะครับโอ้โหแต่ถ้าเป็นภาคก่อนๆนี่เอ้ยแต่ถ้าเป็นภาคใหม่นี่คือแบบโดนยิงตัวนี่คือมือเจ็บแนวแน่นอนนะครับนะไหนร้องพวกทีฟดูดิพวกทีฟคืออะไรมาแล้วนะครับนะมันคืออะไรอ๋อพวกถือหอกนะครับไอ้พวกสปาร์ตาแมนนะครับนะเออสปาแมนนะครับนะแล้วก็ไอ้นี่ทีฟอ๋อถือมีดสั้นนะครับนะเออเอาเดี๋ยวพวกหัวขโมยนะครับนะทีฟนี่เจอซามูไรเป็นไงซามูไรดิฟาดแรงนะครับนะฟาดทีนี่กล้องสั่นนะครับนะดูโอ้ยนะครับนะนี่ฟันไปดิเจอซามูไรนี่คนเดียวก็เอาอยู่ข้าคือซามูไรเกนชินอ่ะตายนะครับไม่น่าโม้ให้มันเลยอ่ะต่อมาครึ่งนะครับเจอนี่ไวกิ้งนี่โอ้โหไวกิ้งคราวนี้มีทั้งโรทั้งขวานเว้ยเฮ้ยนะครับนะในอนาคตมันจะแต่งตัวใส่หมวกแล้วก็แต่งชุดกันหนาวนะครับแบบพวกไวกิ้งนะครับนะเออซึ่งผมรู้อนาคตของไอ้พวกนี้นะฮะเออส่วนพวกซามูไรก็จะใส่ชุดเกราะอย่างเท่ๆสามารถปัดได้นะครับเอาละเว้ยไวกิ้งกับซามูไรนะครับนะเออสู้กันอย่างมาช้านานนะครับนะเออเป็นสงครามที่ไม่มีวันรู้จบนะครับในภาคใหม่ก็ยังสู้กันอยู่นะครับนี่โอ้โหจะรู้สึกว่าไวกิ้งกับซามูไรเยอะเลยว่ะเฮ้ยตบเป็นหมูเลยนะครับเฮ้ยฆ่าโคตรง่ายคือมันฆ่ากันง่ายจริงว่ะสำหรับเกมเนี้ยภาคเก่าคือแบบมันฟันกันโคตรง่ายเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าซามูไรมันยูนิตมันพลังมันน้อยกว่านะครับไวกิ้งต้อง60นะครับนะอ่ะลองเปลี่ยนด่านเป็นวินเทอร์นะครับคราวนี้ผมจะลองเล่นชิลดูนะครับนะชิลนะครับโรดูซิมันทำอะไรได้แล้วก็เอานี้เปลี่ยนเป็นธนูแล้วกันผมอยากเห็นว่าเออเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเวอร์ชั่นเก่ามันจะสามารถกันได้หรือเปล่านะฮะนี่เอาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่พวกเรายิงเขาไปโอ้ขนาดเวอร์ชันเก่าผมยังแหลกเลยเนี่ยผมเอาเกินค่ากำหนดนะครับนะเออเอาแหละพวกเรายิงไปติโอ้พวกเรามันยิงเราไปเข้าเว้ยดูดิโอ้พวกเรามีโรคคราวนี้นะครับโรคมันปิดมิดหัวเลยนะครับนะแต่ถ้าสมมติเป็นสมัยใหม่เนี่ยโรคมันจะไม่ปิดมิดหัวมิดตัวนะครับนะเอออันนี้นี่คือสบายนะครับดูดินะครับพวกมันยิงกันเองตายเว้ยเฮ้ยเออพวกแนวหน้าตายหมดเลยนะครับพวกแนวหลังแม่งยิงใส่พวกแนวหน้าตายนะครับนะส่วนเออโล่นี่กันได้สบายนะครับดูดิเครื่องผมแหลกแล้วโอ้โหนะครับดูดิตายอย่างนี้มึงตายแน่ๆไอ้พวกธนูนะครับไม่รอดอ่ะผมขอใหม่อีกทีนึงนะครับตะกี้มันแหลกเกินไปนี่ผมลองส่งมนุษย์โลกไปเลยเนี่ยนะครับพวกเราถือโรคกันไว้ให้มิดนะครับถ้าที่ดีคือถ้ามันจะยิงได้ก็คือต้องยิงโดนแขนส่วนเล็กๆของมันที่มันจับโรคอยู่นะครับนะดูดินอกนั้นก็ยิงไม่โดนเลยเพราะว่าโรคมันปิดมิดตัวเลยนะครับพวกเรายิงเข้าไปนี่เออทำไมเราตายวะทั้งที่เรายิงกับมันอย่างเดียวมันถือโรคมันไม่ได้มีถืออาวุธเอาไปใช่ไอ้พวกกระดักมันยิงเราพวกโอ้โหนะครับนี่โอ้โหดูดิปังมิดเลยนะครับปังได้หมดทุกส่วนเลยนะครับโอ้จะพลาดก็ต่อเมื่อนี่แหละหันหลังให้พวกธนูเนี่ยแหละครับนะเออเอาแล้วเว้ยพวกธนูจะแก้เกมยังไงนะครับนะดูดิยิงแบบรัวๆไม่ต้องชักเลยนะครับนะสมัยก่อนนะครับโอ้โหยิงแบบดูดิยิวไม่ต้องชักแบบสมัยนี้นะครับเออต่อมาลองเล่นไอตัวละครที่ชื่อแอคดูนะครับนะดูซิจะเป็นยังไงนะครับแอคนะครับส่วนอันนี้คืออะไรวะเนี่ยยูนิต500นะครับเยอะกว่าไอแอคโอ้รวมกันถึง2ตัวเลยนะครับนะไหนลองเล่นดูดิเอามาสัก3ตัวอ่ะ33นะครับเอาแอคประมาณสัก4แล้วกันดูซิจะเป็นยังไงอ๋อปืนใหญ่นะครับเอาเลยโอ้โหแอคนะครับอ๋อรู้แล้วตัวนี้คืออะไรโจร500นะครับท่านผู้ชมมันคืออาวุธเหมือนกันเป๊ะยิงไปแล้วยิงไม่โดนนะครับชิบหายผมว่าปืนใหญ่เนี่ยเอาไว้สำหรับพวกยูนิตเยอะๆนะครับนะเออยิงทีแบบกวาดหมดนะครับแต่นี่คือยูนิตมันน้อยนะครับแล้วมันยิงโอกาสโดนยากด้วยดูดิโดนแค่ขานะครับนะถ้าขาก็ไม่ปิวด้วยต้องยิงโดนตัวเท่านั้นนะครับต้องอยู่ระยะประชิดพวกเรายิงเข้าไปเร็วไม่งั้นมันจะตุ๋ยเราโอ้โหโดนไปแล้วเว้ยโดนไปแล้วเว้ยยังไงตูมนะครับเอาเลยเว้ยยิงเข้าไปยิงตายนะครับโอ้โหพวกนี้ฆ่าง่ายมากครับพวกแอคคือตีแรงมากเอาแหละพวกเรายิงเข้าไปมันก็จะตุ๋ยเราโอ้โหอึดด้วยนะครับพวกแอคโอ้โหนะครับตายแน่พวกนี้เออแต่มันก็ยิงแล้วปิวไกลเหมือนกันนะครับตู่โอ้โหดูดิตายหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยตายหนึ่งแล้วเออยิงเข้าไปใส่เพื่อนอะแหละเพื่อนบอกโอ้โหสู้ซ่าแสบดักจริงๆตายนะครับโอ้ยิงเพื่อนตัวเองเว้ยไอหมอนี่เอาใหม่คราวนี้ลองเป็นไอพวกนักรบเลยนะครับนะเพราะไออันนี้คืออะไรอาร์เชอร์นะครับนะนักธนูเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมเอาอาร์เชอร์มันควรจะเป็นนักรบไม่ใช่เหรอเฮ้ยอันนี้คือธนูแบบโหดเหรออ๋อแบบธนูยิงระยะไกลอ๋อไอ้ตะกี้ไอ้ธนูก็คือไอ้โพเชตอะไรน่ะนะครับนะไอ้ธนูมันยิงระยะใกล้นะครับนะมันต้องเข้าไปใกล้ๆแต่นี่คือยิงระยะไกลได้เลยนะครับอ๋อยิงระยะไกลมากนะครับโอ้โหดูไอ้นั่นปิ้วเลยนะครับ
เฮ้ยท่านผู้ชมมีบาริสต้าด้วยว่ะเฮ้ยมีบาริสต้าด้วยโคตรเจ๋งนะครับอ่ะเอาไว้สัก4อันดูดินะดูดิบาริสต้าสมัยก่อนเป็นยังไงนะครับผมอยากเห็นจริงๆเลยโอ้โหเหมือนสมัยปัจจุบันเลยนะครับนะเอ้ยแต่ก็แค่แบบมันไม่มีอะไรแต่งตัวสำหรับตัวละครนะครับนะตัวละครยังเป็นน้ำเงินอยู่นะครับนี่อ๋อยิงแล้วมีการแบบเอฟเฟคนะครับนะตุ่มมีแรงกระแทกมีแรงกระจายนะครับนะเออนี่แต่ยิงโดนตัวจะเป็นยังไงอะนะครับส่วนบาริสต้าของยุคปัจจุบันนี้ถ้ายิงโดนตัวนี่คือจะตายเลยนะครับนะก็คือแบบขอให้โดนอ่ะแล้วมันก็มีแรงถีบแรงด้วยนะครับมันก็คือแบบยิงไปปุ๊บตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบลูกย้อยๆด้วยนะครับนี่เออแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์แรงกระจายนะครับนะครับโอกาสที่จะยิงโดนแบบทะลุตัวนี่ยากมากนะครับสำหรับบาริสต้าเวอร์ชันเก่าเพราะว่ามันยิงย้อยอ่ะเออถ้าเป็นสมัยก่อนคือมันจะเล็งตรงๆแล้วก็ยิงไปแบบพุ่งแบบกูนึกว่าใส่อะไรนะถังเนตัสการ์ดยิงใส่นะครับนะเออมันพุ่งแรงมากๆจริงๆอ่ะเอาละครับต่อมารองอันนี้คืออะไรวะชาร์ลอตต์อ่ะคืออะไรวะไหนลองเล่นดูดิชาร์ลอตต์ปุ๊บๆๆเอาเยอะๆเลยนะครับนะเจอกับมัสเกตอะไรสักอย่างหรอมัสกิตอะไรสักอย่างหรอวะอ่านไม่ออกเอาละมาดูกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีปืนกลเลยเหรอสมัยนี้นะครับเฮ้ยอ๋อมีปืนยุคเก่านะครับปืนยาวนะครับนะเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยเออเหลือเลยนะครับนะไอ้พวกขี่ม้าเด็กแว้นนะครับยุคสมัยก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมขอใหม่นะครับนะไอดีนะครับนะมีปืนนะครับนะเอาละฉันจะยิงแกส่วนเอ้ายิงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปืนยาวยิงโคตรรัวอะไรวะเนี่ยกูงงโอ้โหยิงทะลุโล่ด้วยนะครับไอ้โล่ตายเอาละครับต่อมาไอ้พวกโอ้โหปืนยาวนะครับยิงแม่งอย่างกับปืนกลนะครับกูงงมากนะครับนี่เจอกับกองทัพรวมนะครับนี่กองทัพรวมจะมีทุกอย่างนะครับจะมีหอกซามูไรแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันที่ยิงหินนี่หว่านะครับนี่ยิงหินไปแล้วยังไงนะครับนะโดนไหมไม่โดนนะครับยิงอะไรมึงเนี่ยนะครับโอ้โหดูดิยิงจนกล้องกูสั่นนะครับนะดูดิเดี๋ยวโอ้โหนี่ยิงเข้าไปแล้วโต้โอ้โหยิงได้ดีว่ะนะครับไอ้ตัวยิงหินนะครับแต่นอกนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะครับปืนแม่งขี้โกงเอาละครับต่อมาเจอกับฮาวัชชานะครับซึ่งฮาวัชชาคราวนี้โอ้โหแม่งขี่บนฮาวัชชาเลยเว้ยโอ้โหท่าแหกขาเลยเว้ยเฮ้ยนะครับนะเอาดูว่ายิงเข้าไปแล้วนะครับนะเป็นไงนะครับนะพวกนี้บอกว่าพวกไอ้หนุ่มหัวพวกเรามีโร่กันได้หมดเว้ยนี่ยิงมาเลยนะครับนะเอาฮาวัชชาเป็นไงเอาล้มยิงกันเองกูงงเลยตายเอาขอใหม่ดิตะกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับดูไม่ทันเอารถแม่งคว่ำนะครับงงเลยยิงกันเองตายก่อนซะก่อนนะครับนะเอออ่ะเอาละไอ้พวกนี้นะครับพวกเราแหกขอยิงเข้าไปแอะตายเองเอ้างงคืออะไรยิงจนหมดแม็กก็คือตายเลยเหรอเอาละครับต่อมามีตัวชิคเก้นแมนแล้วก็ชิคเก้นแมนแมนนะครับที่โหดกว่าชิคเก้นแมนปกติถึงเท่านึงเลยเอาละเราจะลองดูนะครับนะกับพวกกองทัพพวกนี้ดูซิเจอกับชิคเก้นแมนตัวเดียวจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือชิคเก้นแมนตัวเดียวนะครับนะพวกมันเป็นอะไรกันวะนะเอาคืออะไรวะนะเอานะครับรู้สึกว่าแม่งมีบั๊กด้วยว่ะนะครับเกมนี้เอาดินี่เอาดิเจอปล่อยไก่ชนไก่ตีโคตรแรงนะครับสมัยก่อนเอาดิมึงเอาดิตัวเดียวก็เอาอยู่อ่ะเอาดิเอายังไงนะครับเอาฮะชิคเก้นแมนตายอันนี้คือตัวละ 2,000 นะเอาเป็นตัวละ 5,000 นะครับนะอ่ะนี่ 5,200จัดไปดินะครับนี่โอ้โหเป็นตัวใหญ่นะครับนะอันนี้เราก็เคยเล่นแล้วนะครับในยุคใหม่นะครับในแท็บยุคใหม่อ๋อนี่ไงมันจะเสกมาเหมือนกันนะครับเสกตัวชิคเก้นแมนตัวเล็กก่อนแล้วก็ออกมาเป็นไก่นะครับนะนี่เอาเลยเว้ยพวกเราจัดการแล้วไอ้ไก่นี่เราจะฆ่ามันโอ้ยตัวปล่อยไก่โอ้เขามีแต่แม่ไก่ที่จะปล่อยลูกไก่ออกมาได้แต่อันนี้แม่งเป็นคนที่ปล่อยไก่ออกมานะครับนะเออแล้วต่อมาอันนี้คือจะเล่นยังไงอ่ะแล้วผมจะเล่นไอ้ตัวนั้นยังไงอ่ะดีเซอร์สนะครับนะคือผมจะเล่นปอบผีฟ้ายังไงที่จริงมันมีปอบผีฟ้านะสำหรับตัวละครตัวนี้ใช่ไหมที่มันจะมีอันนั้นเด้งขึ้นมาแบบไอ้เสาเฉียงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพวกวาลาดอ่ะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีคือผมต้องเล่นปลดล็อกก่อนเหรอผมถึงจะได้มันมาใช่ป่ะหรือว่ายังไงหรือผมต้องไปเร็วโหลดเวอร์ชันอื่นนี่ไงท่านผู้ชมนะครับคุณไปสามารถโหลดได้นะครับนะใน Landfall นะครับมันมีโหลดในเวอร์ชันเก่าอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมโหลดมานะเวอร์ชันแรกๆเลยนะครับส่วนนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตต่อมา2016นะครับและนี่ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Original นะครับนะที่โหลดมามันจะมีนี่ไงซุปเปอร์ชาวนาด้วยนะครับแล้วก็มีกองทัพแฟคชั่นนีออนด้วยนะครับแล้วก็มีดาร์คเพรสเซนส์นะครับนะนี่ไงซึ่งน้องๆก็โหลดได้ตามนี้เลยนะครับ PC เลยนะครับนะเนี่ย64บิต32บิตก็แล้วแต่น้องเลยเดี๋ยวผมมาเล่นใน EP นี้แล้วกันนะสำหรับพวกแท็บเวอร์ชันเก่านะครับนะผมคิดว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วแหละของออริจินอลนะครับนะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็เราเล่นภาคต้นตำรับไปก่อนนะครับภาคที่ยังไม่มีพวก
ซูเปอร์ชาวนานะครับเป็นภาคแบบแรกเริ่มเลยนะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย